จะมารีวิวไอ้เครื่องดักยุงเครื่องนี้กันนะครับวันนี้ไปกันเลยนะครับก็มารีวิวเครื่องดักยุงนะฮะที่กำลังเป็นกระแสตามในเน็ตและคนกำลังตามหากันอยู่นะครับและของมันก็หายากมากซึ่งส่วนใหญ่มันคือเป็นของจีนแล้วมันก็ส่งมายากช่วงนี้ด้วยการติดปัญหาไวรัสโคโรนานะฮะในการส่งออกมาจากจีนนะครับแต่ผมได้มา2ตัวนะฮะคือก็เอามาลองใช้ดูอะไรดูนะครับแล้วมันก็มีการรีวิวมาก่อนหน้านี้ว่าดักไม่ได้เลยนู่นนี่นั่นนะครับนะฮะไม่ใช่ของ Xiaomi เป็นของยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้นะฮะเดี๋ยวผมจะมาไขความลับให้ว่ามันยี่ห้ออะไรนะครับซึ่งของ Xiaomi จริงๆก็เห็นนะในเน็ตหรือในเว็บของมันก็คือทรงแบบนี้ดีไซน์แบบนี้นะครับของ Xiaomi ผมต้องก็ไม่แน่ใจว่ามันถูกหรือเปล่าเลยผ่านตานะครับนะฮะแต่ตัวนี้นะฮะคือยี่ห้อนี้ครับอ่านว่าอะไรไม่รู้ว่าเกียร์โบมันไม่รู้นี่นะครับกล่องตรงนี้นะครับราคาขอไม่บอกดีกว่าคือราคามันไม่มีความเป็นกลางแล้วก็ไม่มีความแน่นอนอยู่ที่คนหิ้วมาและจำนวนหิ้วเข้ามานะครับเอาเป็นว่าผมได้มาถูกแล้วกันนะฮะเวลาเสียบมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับแปลกนี่ครับมีไฟอัลตราไวโอเลตอยู่ในนี้นะครับความสว่างอยู่ที่ความสว่างที่ของยุงและแมลงมันจะดึงดูดเข้าไปอะครับหลักการทำงานของมันนะครับอย่างนี้ครับเมื่อเราเสียบสาย USB นะเมื่อเราเสียบ USB เข้าไปกับอะแดปเตอร์ครับมันก็ติดปึ๊บนะครับหลักการทำงานของมันคือไอ้ไฟตัวเนี้ยอัลตราไวโอเลตนะครับมันจะดึงดูดความสนใจของแมลงโดยเฉพาะยุงและแมลงบางชนิดนะฮะให้บินเข้ามาแมงเม่าอ่ะบินเข้ากองไฟคล้ายๆกันนะครับเฟลเดียวกันปึ๊บบินเข้ามาป้าบไม่มีช็อตไม่มีอะไรนะครับพัดลมมันจะมีพัดลมอยู่ตรงเนี้ยนะครับพัดลมนะบินป้าบโดนพัดลมดูดเข้าไปนะฮะพอดูดเข้าไปมันก็อยู่อย่างนี้แหละนะฮะไอ้รูๆนี่เห็นป่ะครับนะครับรูๆทั้งหมดรูพวกนี้ยุงไม่สามารถออกมาได้นะมันขนาดพอดีตัวรูเล็กกว่ายุงนะฮะลมมันก็ซัดลงมาออกกลางรูปึ๊บปึ๊บปึ๊บยุงมันอยู่นี่แหละนะฮะยุงอยู่นี่แหละตอนนี้อยู่ในนี้เยอะอยู่นะน่าจะ10กว่าตัวเพราะว่าวันนี้ไปข้างนอกมาลองเปิดทิ้งไว้ในที่มืดจะเปิดห้องหมดเลยนะครับจำได้เมื่อคืนยุงเยอะจะเปิดไฟนอนก็เลยไม่ได้ดูดยุงวันนี้ก็ลองปิดไฟแล้วออกไปข้างนอกตั้งแต่6โมงเย็นนะฮะ6โมงเย็น5โมงเย็นนี่ปิดไปเลยก็เปิดทิ้งไว้แล้วเพิ่งกลับมาเมื่อกี้ในตอนนี้เที่ยงคืนเปิดดูอ้าวโอ้ได้ผลเว้ยนะฮะมีจำนวนหนึ่งนะฮะก็ถือว่าคุ้มค่ากับราคาที่ซื้อนะครับซึ่งก็ลองมาหลายแบรนด์หลายยี่ห้อไอ้ทั้งเป็นที่แผงช็อตลองมาแล้วปิดไฟเปิดทิ้งไว้ในห้องในบ้านก็ไม่ช็อตยุงก็ไม่ตายก็ยุงกัดเหมือนเดิมแต่อันนี้ก็รู้สึกว่าตอนนี้มันจำนวนยุงลดลงไปก็ไม่ได้แบบบินวิ่งวิ่งวิ่งให้รู้สึกน่ารำคาญนะครับอยากจะแกะรีวิวให้ดูแต่ว่ายุงมันอยู่ข้างในอ่ะเอาไงดีวะเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวจะแกะตัวนี้ให้ดูนะครับว่ามันมียุงอยู่ข้างในจริงหรือเปล่านะครับภาพอาจจะสั่นไหวนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูตรงนี้วิธีการจะดึงมันออกมานะครับงงสิผมอ่านในคู่มือก็งงเพราะมันแกะไม่ออกเหมือนกันตอนแรกนะฮะนี่ครับให้เราทำแบบนี้เนี่ยเอามือดันเข้าไปงี้มันจะยากหน่อยนะมันไม่แน่นมากนี่ครับเอามืองอดึงปุ๊บมันก็จะออกมานะครับแล้วก็ดึงออกมานะครับเดี๋ยว
ดี๋ยวขอตัดภาพไปที่การดึงขึ้นมาแล้วดูดิมันมียุงเยอะขนาดไหนนะครับครับเมื่อกี้ที่ดึงทิ้งไว้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในแนวตั้งนะฮะว่ามันจะมียุงอย่างที่ผมพูดจริงหรือเปล่านะฮะดึงขึ้นมาแฟบนี่นะฮะของวันนี้มันจะมีตัวที่เห็นปะที่โดนตั้งแต่ไหนคือวงมันตายแล้วเพราะว่ามันบินออกไปได้ใช่ไหมครับแล้วก็มีตัวที่ยังไม่ตายนี่อยู่นี่นี่ครับนี่ยังไม่ตายนะครับยังเกาะอยู่นะครับนี่พอจะเห็นนะครับแสงสว่างขึ้นมาเนาะนี่เห็นแสงแล้วนี่อันนี้คือเครื่องแรกนะครับอันนี้ดักไว้หลังบ้านนะได้อยู่ประมาณ1 2 3 4 5 6 7 8ตัวครับนะฮะ8ตัวก็ถือว่าโอเคนะครับตัวนี้นะฮะเดี๋ยวดูตัวต่อไปครับนะฮะอีกเครื่องนึงนะครับยังเสียบปลั๊กคาอยู่นะครับแต่เราดึงไว้แล้วนะมาดูกันว่ามันจะดูดทิ้งไว้ได้กี่ตัวนะครับอันนี้วางไว้กลางบะอยู่ตรงประมาณชั้นวางของนะหน้าบ้านนะครับช่วงหน้าบ้านบึดๆโอ้เห็นไหมครับก็เยอะอยู่ครับพอกันไม่ต่างกันเท่าไหร่นะฮะถือว่าก็คุ้มค่านะครับเมื่อกี้บินออกไปตัวหนึ่งนะครับยังไม่ตายนะฮะเพิ่งโดนดูดมานะครับก็ถือว่าโอเคนะครับกับราคาแล้วก็สินค้ากับสิ่งที่ได้รับนะฮะดีเลยนะครับนะครับนี่นะครับประกอบไปที่เรื่องก่อนเสียบเข้าไปนะครับเปิดก็กลับมาครับหลังจากไปแกะดูแล้วว่ามันจับได้จริงหรือเปล่านะครับก็สมเหตุสมผลกับราคาที่ซื้อในระดับหลักไม่ถึง350บาทนะเอาจริง2ตัวนะไม่ถึง350บาทที่ซื้อมาถูกมากนะโอ้ถูกค่าขนส่งก็เกินเอา2ตัวไม่เกิน450บาทถือว่าโอเคนะฮะกับสิ่งที่ได้นะครับตอนนี้เดี๋ยวจะมาแกะให้ดูว่ามันมีอะไรอยู่ข้างในบ้างที่เมื่อกี้ไม่ได้เปิดดูเพราะมียุงใช่ไหมมันตายแล้วมันเมื่อกี้มันออกไปแล้วตัวนึงแกะออกมาใหม่นะครับหลังจากที่เราดึงออกมาแล้วนะครับก่อนใช้งานนะฮะมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับในข้างในนะครับที่ดักยุงอยู่ข้างในถังมันนะครับนี่ตัวเครื่องมันก็จะเป็นพัดลมดูดลงมานะฮะมีแค่นี้หลักการครับกับไฟนะฮะแค่นี้เองง่ายๆนะฮะจริงง่ายๆหรือใครอยากจะทำก็ลองเอาขวดพลาสติกนะฮะไปทำแล้วก็เอาอะไรโมดิฟายดูแล้วทำหาไฟ LED อัลตราไวเลตนะครับผมจำไม่ได้ว่าความแสงของมันที่เท่าไหร่มันต้องมีบอกจำไม่ได้แล้วอะวันนั้นดูอยู่ในเน็ตน่าจะ300เท่าไหร่ไม่รู้อะระยะไอ้ความที่มันดึงดูดนะครับลองไปหาดูนะครับก็โดยรวมก็ฟันธงว่าดีแล้วกันครับนะฮะลองไปหาดูหรือถ้าคือตอนนี้ก็หายากมากใครมีก็ราคาสูงแน่ๆนะฮะก็ใช้ได้ครับลองดูครับอาจจะเป็นรีวิวที่ไม่ดูดูหลาลังการแต่ว่าเน้นมือใหม่หัดทำนะฮะไม่มีใครจ้างทำนะครับทำไปอย่างนั้นแหละครับคือเห็นเขาทำกันผมก็ทำบ้างอะไรอย่างนี้นะครับลองดูนะฮะว่างจัดครับช่วงนี้ตกงานนะครับเผื่อจะมีใครใจดีเอาสินค้ามาให้รีวิวได้ค่าขนมบ้างนะครับทำลองดูเฉยๆนะฮะขอบคุณมากนะครับที่ติดตามนะฮะไม่ใช่ดิที่เปิดดูนะฮะขอบคุณจริงๆครับขอบคุณครับสวัสดีครับ